หลังจากอดกลั้นมานานในที่สุดกองทัพไต้หวันก็ตัดสินใจยิงโดรนของชาวจีนที่บินล้ำน่านฟ้าโดยกองทัพอ้างว่าโดรนลำดังกล่าวได้บินเข้าไปในเขตห่วงห้ามน่านน้ำเกาะสิงโตก่อนถูกยิงจนร่วงตกลงไปในทะเลซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ไต้หวันตัดสินใจเช่นนี้หลังจากที่ใช่อิงเวินประธานาธิบดีสั่งให้กองทัพใช้มาตรการหนักหน่วงต่อสิ่งที่เชื่อว่าเป็นการยั่วยุของจีนและจากนั้นกองทัพก็ได้เริ่มยิงกระสุนและพลุแฟร์ไล่เตือนโดนของจีนที่ล้ำน่านฟ้าเข้ามาใกล้เกาะต่างๆในเขตจินเหมินจนพวกมันกลับเข้าสู่พันธินเซียเหมินของจีนโดยรองประธานเสนาธิการทหารยืนยันว่ากองทัพจะใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองและโจมตีตอบโต้สำหรับเครื่องบินและเรือรบที่เข้าสู่อาณาเขต12ไมล์ทะเลของเราอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ไต้หวันอ้างว่าเคยเตือนจีนกรณีที่มีโดรนลุกล้ำน่านฟ้าหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลจนในที่สุดจึงต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการยิงโดรนผู้ลุกล้ำเมื่อ1กันยายน2565ด้านซูเจิงชางนายกรัฐมนตรีก็ออกโรงสนับสนุนกองทัพหลังจีนทำเฉยต่อคำเตือนอย่าลุกล้ำประตูบ้านจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยิงเพื่อป้องกันตนเองซึ่งเป็นการตอบโต้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วหลังจากอดทนอดกลั้นและเตือนพวกเขาไปหลายรอบทั้งนี้เขตจีนเหมือนเป็นหมู่เกาะที่อยู่ไกลจากแผ่นดินไต้หวันแต่อยู่ใกล้กับเซี่ยเหมือนของจีนเพียงแค่ไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งพื้นที่นี้อยู่ในการควบคุมของไต้หวันนับตั้งแต่พรรคก๊กมินตั๋งลี้ภัยจากแผ่นดินใหญ่มาตั้งทัพที่เกาะไต้หวันเมื่อปี2492ขณะที่จีนยังถือว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศและยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังเพื่อดึงกลับเข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของตนล่าสุดรายงานจากกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าจีนได้ใช้การซ้อมรบเพื่อจำลองการโจมตีเรือรบอเมริกันที่จะเข้าสู่วงล้อมชั้นแรกโดยหวังควบคุมเชิงยุทธศาสตร์ให้ได้ในปี2578ซึ่งวงล้อมดังกล่าวหมายถึงเส้นลากเชื่อมเกาะต่างๆใกล้จีนจากญี่ปุ่นจนถึงไต้หวันฟิลิปปินส์และบอร์เนียวรวมทั้งเพิ่มการข่มขู่ทางทหารหวังทำลายขวัญกองทัพไต้หวันและเปิดสงครามเพื่อบีบให้มีการเจรจาไปจนถึงการใช้กำลังบังคับรวมชาติโดยจีนอาจใช้กองกำลังพิเศษหรือสายลับเพื่อทำลายระบบบัญชาการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและระบบสื่อสารรวมทั้งปิดกั้นหรือตัดการขนส่งพลังงานนอกจากนี้จีนยังศึกษาสงครามรัสเซียยูเครนมาแบบแผนเพื่อใช้ในการโจมตีและอาจใช้ยุทธศาสตร์พื้นที่สีเทารวมถึงการส่งโดรนและเรือยางเข้าสู่เขตแดนไต้หวันด้วย